คุณผู้ชมเราไปต่อกันที่คลิปที่2เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นพฤติกรรมของหนุ่มใหญ่คนหนึ่งนะครับเรื่องของเรื่องจริงๆมันไม่มีอะไรเลยนะครับแต่เข้าใจว่าอากาศมันร้อนหรือเปล่าเพราะหนุ่มคนนี้เขาอ้างว่าไอ้ที่โมโหสติหลุดเนี่ยแล้วก็ด่าเจ้าของร้านซึ่งเป็นผู้หญิงเป็นชุดๆออกมาเพราะอากาศมันร้อนเหลือเกินเรื่องของเรื่องไม่มีอะไรเลยนะครับเจ้าของร้านก็เปิดร้านขายของแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเป็นลักษณะของหน้าร้านชายคนนี้ขับรถกระบะสีดำมาจอดขวางหน้าร้านมาจอดขวางหน้าร้านใครเนี่ยมันก็จะทำให้ทำมาหากินลำบากนะครับแต่พอไปบอกดีๆบอกว่าคุณพี่ช่วยขยับรถของตนเองสักนิดนึงได้ไหมมันบังหน้าร้านอยู่โอ้โหคุณพี่เขาด่าพ่อล่อแม่เป็นชุดเลยครับโอ้ตาอันจอดรถยาวตาหน้าร้านเขาเขาก็ได้ปะเอามาตันนาล่างหนูด้วยจ้ะว่าครับที่เจ้าก่อนบางที่เจ้าก่อนวันโมเมนต์ดีจ้ะแต่ไม่ตันนาล่างเนี่ยหน้าผมไงบ้านเขาบ้านโอ้โหคุณผู้ชมครับด่าลามไปถึงพ่อแถมบูลลี่ร่างของหญิงเจ้าของร้านนะครับคือร่างของเธอก็ค่อนข้างอวบอ้วนอันนี้ว่ากันตรงๆนะครับแต่ก็ไม่ควรที่จะไปบูลลี่กันถึงขนาดนั้นแค่จอดรถกระบะขวางหน้าร้านเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่บ้านดอนผู้ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเราส่งผู้สื่อข่าวไปเจอกับนางสาวกฤตกมลจันทราชหรือว่าคุณอ้วนครับอายุ38ปีเป็นเจ้าของร้านคู่กรณีกับหนุ่มขับรถปิกอัพมาจอดขวางอยู่ที่หน้าร้านเต็มๆคุณอ้วนเล่าให้ฟังนะครับว่าเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยมันน่าจะร้อนมากสักประมาณบ่ายสองของวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาตนก็เปิดร้านขายของชำตามปกติมีชายอายุประมาณ50กว่าปีครับรถปิกอัพเนี่ยมาจอดขวางหน้าร้านเต็มๆทำให้ลูกค้าเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ามาซื้อของได้ก็เลยเดินเข้ามาซื้อของในร้านสะดวกซื้อตนก็เลยบอกไปดีๆว่าพี่ให้เลื่อนรถออกไปอีกสักนิดได้ไหมเพราะว่ามันจอดขวางหน้าร้านเต็มๆเลยทำให้คนขับเนี่ยไม่พอใจแล้วดูจากทรงเหมือนกับจะดื่มเหล้ามาด้วยทราบว่าจะมาตัดผมอยู่ที่ห้องเช่าซึ่งอยู่ติดกันเริ่มเปิดฉากด่าทอเจ้าของร้านขายของชำซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับผมอ่านให้ฟังบางคำนะโอ้โหพี่แกเนี่ยทั้งร้อนทั้งเดือดเป็นอย่างมากบอกว่ารถกูเนี่ยไม่ใช่รถเทลเลอร์นะแล้วก็ไม่ใช่คันใหญ่โตอะไรทำไมคนที่มาซื้อของจะเข้าไปในร้านไม่ได้แถมยังบูลลี่ว่าลูกค้าไม่ได้ตัวอ้วนเหมือนมึงทำไมจะเข้าไปซื้อของไม่ได้แถมยังให้พรตนเองอีกนะครับบอกว่าหากค้าขายแต่ปากดีอย่างนี้คงไม่เกิน3เดือนเนี่ยเจ๊งแน่ๆและก่อนจะไปเขายังด่าปิดท้ายนะครับว่าที่ตรงนี้เป็นที่ของพ่อมึงเหรอนี่มันเป็นที่ของอบต.หากอยากรู้ว่าเป็นของใครให้ไปถามนายอำเภอได้อย่ามาอ้างกรรมสิทธิ์โอ้โหคุณผู้ชมครับอันนี้แค่เพียงตัวอย่างเท่านั้นนะครับด่ากันสารพัดขนาดนี้โอเคเนาะคุณอ้วนยังเล่าต่อนะครับว่าผ่านไปสักพักนึงหลังจากที่เขาขับรถกระบะออกไปแล้วนะครับก็ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยย้อนกลับมาเพื่อจะมาตัดผมร้านที่อยู่ติดกันนะครับแล้วก็เริ่มมีปากเสียงกันระรอกที่2ซึ่งระรอกนี้นะครับถึงขนาดด่าลามไปถึงบุพการีแล้วก็ซ้ำการบูลลี่ไปต่างๆนานานะครับเธอฝากถึงคนที่มาด่านะครับว่าใจเขาใจเราเพราะตนมั่นใจว่าตนไม่ผิดในคลิปเนี่ยพูดด้วยภาษาสุภาพแต่กลับโดนด่ามาเป็นชุดก็เลยอดใจไม่ได้ที่จะด่าสวนกลับไปเพราะหากเขาจะมาขอโทษหรือจะขอโทษผ่านสื่อหากไม่กล้ามาขอโทษที่ร้านก็พร้อมนะยินดีจะให้อภัยแล้วก็จะลบคลิปวิดีโอออกให้แล้วก็หวังว่าหลังจากนี้ผู้ชายคนนี้จะไม่ไปเที่ยวด่าหรือว่าบูลลี่คนอื่นแบบนี้อีกครับค่ะร้านตัดผมนะจ๊ะเพิ่นมาจอดตันนาร้านหนูก็เลยบอกค่ะใครยกรถให้นายจ้ามันตันนาร้านลูกค้ามันมาจอดรถมาได้จ้าวันที่นี้เพิ่นก็ตามที่คลิปนะจ๊ะเพิ่นก็ด่าหนูมากแบบนั้นล่ะบ่ได้หายบ่ได้ด่าอีหยังเลยเพิ่นก็ลงมาจากรถเพิ่นก็ถามว่าอันแท้เลยสิเขามาจอดบ่จังประมาณทําน้องนี่จ้าปกติบ่เคยมีเรื่องกับไผที่เขียดค่ําที่ว่าเพิ่นบอกเพิ่นดูถูกว่าบ่โดนแล้วก็ปิดตูแล้วก็เจ๊งก็เป็นจังซี่ปากนะคะแบบนี้เรื่องขายของบ่ได้
ไอ้น้ำใจเล็กๆน้อยๆนะมันจอดได้อยู่จ้าหนูให้จอดเลยมานิดนึงแต่ว่าจงท่าให้ลูกค้าแบบมอไซค์จอดได้จ้ะเออหรือว่าให้ย่างสะดวกแน่จ้ะหนูก็โอเคที่แรกก็บ่อยากซ่าล่ะจ้ะแต่เพิ่นด่าพ่อด่าแม่มันแบบเพิ่นแห้งล่ะจ้ะคันเราขอตรวจทานซื้อนี่เฮาสิให้ไผบ่ก็ให้อภัยอยู่จ้ะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูสภาพของผู้ชายคนดังกล่าวต่อจากนี้นะครับสภาพตอนนี้พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับเข้าใจว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยดื่มหรือเปล่าเข้าใจว่าตอนเกิดเหตุเพราะอากาศมันร้อนจัดหรือไม่นั่นก็คือนายถาวรมุกดาม่วงอายุ53ปีนะครับเขายืดอกยอมรับว่าเป็นคนเดียวกับที่เห็นในคลิปเนื่องจากวันดังกล่าวเนี่ยดื่มเหล้าไปนิดหน่อยประกอบกับอากาศร้อนก็เลยอารมณ์ร้อนไปด้วยกำลังจะเดินไปขอจอดรถกับน้องอ้วนในร้านโอ้โหตอนนี้เรียกน้องอ้วนแล้วนะครับแต่กลับถูกน้องอ้วนเนี่ยบอกให้เลื่อนรถก็เลยโมโหขาดสติอ้ายต้องขอโทษน้องล่าอ้วนเด้อครับแล้วก็ยกมือไหว้ตามสภาพที่คุณผู้ชมเห็นที่อ้ายได้ด่าน้องอ้วนไปแล้วก็บูลลี่ว่าน้องอ้วนอ้ายพูดไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเข้าใจว่าน้องอ้วนคงโกรธแล้วก็เสียใจต่อไปอ้ายคงไม่ทำอย่างนี้กับใครอีกแล้วเสียใจที่มีพฤติกรรมแบบนี้และหากมีโอกาสผ่านไปที่ร้านของน้องอ้ายจะแวะอุดหนุนด้วยนะครับที่ไปตัดผมครับได้เปียกบ้างก็มีแค่นิดนึงเหมือนคือบ่ขี่มอไซค์ไปโอ้ยมันก็มันกะมันฮอดครับยอมรับพี่น้องว่าเฮาไปจอดยอมครับยอมครับยอมรับผิดว่าเฮาไปด่าแม่นครับว่าเขาบ่ให้โอกาสผมเนี่ยเขาลงแปะเขาก็ใส่ผมคนที่ขวาเขาอยู่ที่แรกเออมันคือเขาใส่ผมก่อนเลยพี่ก็คิดเปียกด่าเขาล่ะก็ไปจอดนานๆเขาเนาะแม่นครับคือผิดไปคือว่าอารมณ์ฮ้อนอาการฮ้อนมันบ่ครับผมครับคือว่าผมผิดผมขอโทษครับลูกผู้ชายเนาะที่ได้ว่าน้องไปน่ะไอ้ชื่อยังบ่ไอ้ชื่อยังอ้วนบ่เออไอ้ผิดไอ้ขอโทษเด้อล่ะไอ้ขอโทษเออสิบ่เฮ็ดอีกไอ้สิบ่เป็นนิสัยนี้อีกอ๋อรอบไปสิบ่ไปจอดพวงอีกก็จบละไอ้เป็นลูกผู้ชายพ่ออันได้ยังไปก็ตามนั้นล่ะไอ้ก็ขอโทษขอโทษหลายๆขอโทษขอโทษครับนี่คุณผู้ชมครับจบลงได้สวยนะครับเรื่องราวระหว่างไอ้ถาวรกับน้องอ้วนคือถ้าคุยกันดีๆตั้งแต่ตอนแรกแบบนี้นะครับมันก็คงไม่เป็นข่าวให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ติดตามกันถึงขนาดนี้อย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับ